นี่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 นะครับโอ้โหเอามาพี่ปูแซ่บแห้งดีครับโอ้ยกูสาวจะฆ่าควันเลยพี่น้องเบิ้งโอ้เดี๋ยวนี่ครับนี่โอ้ยเบิ้งพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขนะครับผมไปพี่น้องไปมื้อนี้มาให้มานานะครับผมเบิ่งบรรยากาศพี่น้องขี่ตะเวนกำลังขึ้นนะครับผมสวยๆงามๆมากระทั่งแม่นะครับผมข้างบนก็สิเป็นควายดอกคุณนะครับผมเพิ่นอยู่ในไอ้สันขั้นดินนะครับผมแต่ว่าแม่เพิ่นขุดมันแก้วนะครับผมบางพื้นที่ก็บอกว่ามันเผามันเทศอย่างต่างๆนะครับผมก็บ่ว่ากันนะครับผมแต่ละพื้นที่แต่ละภาษาก็เว้าบ่คือกันเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันเลยครับว่าแม่เพิ่นขุดได้หลายปานใดแล้วครับพี่น้องปะแม่ได้บ่ครับแม่ก็หาขุดโอ้ขุดสีใดนี่ครับมัดขุดสีหีปูขุดกันอ๋อใสพี่น้องเพิ่นอยากเห็นตอนน่ะเฮามาล่าสุดหัวยังน้อยเด้เนาะเออหากับเป็นติ่งหากับเป็นติ่งเด้ใสเอ๊สีม่วงกะบ่ขุดใหม่ตัวครับเนี่ยเนี่ยพี่น้องมามามาครับมาเบิ่งใส่แม่นี่บอกเนี่ยลูกเนี่ยตัวเป็นหัวมันก็เป็นส่วนรอบที่แม่เพิ่นมาขัวหญ้ารอบนั้นนะครับเด้อบักคำขุดเบิ่งกว่าเป็นส่วนรอบที่แม่เพิ่นมาขัวหญ้ารอบนั้นนะครับโอ้ยซับหญ้ากันอยู่เลยถ้าผู้ใดจำได้คลิปก่อนนะพี่น้องสิเห็นนะครับเป็นหัวมันอยู่บ่ลงยังเด้อนี่ๆๆลูกฟังนะนี่หือกุบระบบเมื่อกี้นี่มันอยู่ฝั่งพี่เลยลูกต้องงัดเสียมแต่พี่ไปพี่โอ้นี่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 ครับเห็นป่ะแม่แม่กูพี่น้ำครับสั้นกิ่งดิ่งลงจังสิโอ้โหกำลังเริ่มแม่จะคุดมือให้หนึ่งให้ยายใส่บาตรอ๋อแต่ว่าหัวนี่กำลังเป็นแม่วะครับยังบ่ได้ถือว่าใหญ่แห้งแต่ก็ได้กินได้แล้วนะครับผมเลือกเอาตัวใดมาเตกโอ้โหพี่น้องนั่นๆๆๆๆหือปลูกปลาปลูกทิมดอกปีนี้บ่ได้ค่อยได้ดูแลมันโอ้ยพี่น้องดึงขึ้นได้แล้วลูกเดี๋ยวๆเออเด็ดควันมันก่อนเดี๋ยวโอ้ยเด็ดควันสาวจะฆ่าควันเลยพี่น้องเบิ่งโอ้เดี๋ยวอ๋อพี่น้องหัวใหญ่น้ำนะครับผมนี่ควันต่อมันเป็นอย่างซี่นะครับผมฮักแล้วกับผมเป็นยางฮักแล้วกับทีมน้องเพื่อเพิ่นเกิดอีกนี่นะครับผมพี่น้องลักษณะของมันบ้านผมห้องมันแก้วนะครับผมหัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมข้างในก็สิเป็นใส่สีอย่างแม่สีขาวตัวนี้เป็นหัวสีขาวเปลือกสีแดงอมชมพูนิดๆนะครับผมสีแดงอมชมพูจังหน่อยนะครับผมกาบภายนอกแต่ว่าถ้าเฮาฮักก๊อกหรือว่าเฮานึ่งนี่ข้างในสิเป็นสีขาวนะครับพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าถามว่าสมบูรณ์แล้วบ่ก็ถือว่ายังใหญ่กว่านี้ได้อยู่นะครับแต่ถามว่าน้อยบ่ก็บ่น้อยแล้วนะครับพี่น้องก็เอาไปกินได้แล้วสามารถเอาไปเฮ็ดเมนูอาหารได้แต่ว่ามื้อนี้แม่เพิ่นสิเอาไป1ให้ยายไปใส่บาตรนะครับผมนะเดี๋ยวขออนุญาตให้แม่เพิ่นขุดบ่นี่บ่ให้ขุดต่อก่อนครับมื้ออันนี้สีม่วงแกไอ้เพิ่นเบิ่งโอ้อันนี้สีขาวนี่ครับโอ้หัวใหญ่นํานะครับผมหมานๆอันนี้สีม่วงครับสีม่วงถึกเสียแม่จักหน่อยนึงนี่ครับนี่ๆๆๆๆๆๆอู้ยเบิ่งพี่น้องนี่คือใจสีม่วงนะครับผมนี่นะฮะสีม่วงสิเป็นจังซี่ครับข้างนอกสิออกแบบเนี่ยพี่น้องเบิ่งสีภายนอกครับสีเข้มนะครับสียังออกสีชมพูเข้มอันนี้อ่อนๆอ่อนๆในสีขาวเปลือกภายนอกตัวนี้สีเข้มๆแดงเข้มกว่านะครับผมเนี่ยผมดูไปเบิ่งนะครับเนี่ยแต่ว่าข้างในจะเป็นสีม่วงแบบนี้นะครับพี่น้องอันนี้สียังแม่นี่สีส้มนะครับอันนี้สีส้มแม่หาสีขาวอีกด้วยแม่เอาแบบว่าหัวน้อยๆครับบ่อยากหัวนี้มันสิได้โอเคอ่ะอันนี้พี่น้องสังเกตเบิ่งสีผิว
อันนี้กับบ่คือกันนะครับนี่3ผิวนี่ครับเนี่ยครับสีขาวอันนี้สียกออกเหลืองส้มลักษณะของผิวนี่อันนี้สีสีเข้มกว่านี่จางกว่านี่เข้มปีเลยครับนี่เข้มจริงเลยสีม่วงเนี่ยผมจะพามาเบิ่งสีเหลืองครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งสีเหลืองครับนี่ปักเห็นว่าครับมันจะออกสีอิฐส้มอ่อนแต่ว่าคันเฮาเอาไป1ซุกแล้วสิเป็นสีเหลืองเลยนะครับถ้ามันถือความร้อนที่เฮา1ซุกแล้วนะครับสามารถกินตอนซุกได้แล้วสีตรงนี้นะครับผมสีตรงนี้จะเป็นเขาห้องว่าสีเหลืองเลยนะครับผมสีออกเหลืองๆส้มๆจักหน่อยนะครับผมส่วนตัวนี้สิเป็นสีขาวที่ผมบอกตอนที่ผมพูดตอนแรกนะครับพี่น้องฮักเลยบ่เป็นหยังดอกครับฮักสูงๆเอาสิอายของครับนี่เห็นบ่ครับนี่สิมีหยางบ่หลายนะครับผมบ่เป็นหยังเฮาสามารถเอาไป1แล้วหยางก็หายเลยนะครับผมเนี่ยจะเป็นสีขาวแบบนี้ซุกก็จะเป็นสีขาวงามเลยหวานนะครับพี่น้องหวานแน่นอนผมมั่นใจว่าจังได๋ก็หวานแน่นอนนะครับผมแซ่บมันแก้วธรรมชาติแม่บ่ได้ใส่ยาหรือว่าสารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่น้องนี่เป็นผลงานแม่มื้อนี้ครับผมเป็นผลงานแม่มื้อนี้ถือว่ามานอยู่มื้อนี้ครับฮะเดี๋ยวให้แม่เพิ่นขุดต่อบัดนี้สายแม่ฮอดสายละบ่ทันไปเบิ่งมักถั่วข้างคันเด้อลูกนะมีมักถั่วพร้อมบ่มักถั่วมีแม่ปลูกทิ้งไว้เฮาใบซับหญ้าใส่ปุ๋ยเลยพี่น้องมันเป็นมีอยู่คันนึงมีอยู่คู่นึงไปเอามักถั่วแม่ไปตําเฮ็ดเมนูแซ่บๆยามเช้าๆพี่น้องปะเนี่ยอันนี้คือมักถั่วปีนะครับพี่น้องเพิ่นฮ้องมักถั่วปีแต่ว่าผมเบิ่งแล้วน่าจะตำได้แล้วล่ะครับเนี่ยแบบนี้คือตำได้นะครับพี่น้องนี่อู้พี่น้องมาเบิ่งครับเนี่ยมังทั่วปีเบิ่งมีหมดมีอย่างไต่แบบธรรมชาติเลยครับพี่น้องเห็นปะเนี่ยเอาแบบนี้ครับนี่นะครับผมนี่ทั่วปีเดี๋ยวเขาเอาฟักแบบนี้นะครับไปตำถ้าแบบนี้นะครับผมปล่อยเพิ่นใหญ่ซะก่อนเพราะว่าน้ําหวานยังบ่มีนะครับผมมันตําบ่แซ่บเว้าง่ายๆก็ได้มาพี่น้องมาตําบ่แดงมาครับผมนี่อยู่นี่มีมาพร้อมไข่คุณนะครับพี่น้องพุ่นน่ะกําลังสิออกกินหญ้าไข่คุณโตงามๆพี่น้องซื้อดอกคุณนะครับผมมาพี่น้องบ้านนี้นี่มักถั่วป๊าโถมักถั่วปีได้เนาะแม่เนาะโอ้โหงามคักงามแน่พี่น้องเอ้ยผู้ดอกเอาผมสิเฮ็ดเมนูนี่แหละให้พี่น้องกินเดี๋ยวเฮาเมื่อกี้เฮาได้ผมได้ดอกแครมาเนาะได้ดอกแครเดี๋ยวหาเมนูกินก็ดอกแครครับเดี๋ยวไปเบิ่งว่าเมนูหยังพี่น้องเดี๋ยวเด็ดมักถั่วก่อนครับนี่โอ้โหมึงแบบนี้ตําแซ่บผมบอกเลยครับตําแซ่บโอ้พี่ครับพี่น้องโอ้สีเขียวนี่เด้แม่มักถั่วยังครับก็ปีคือกันลูกแต่มันมีหลายสีได้โอ้ตอนแรกเขาเข้าใจว่ามักถั่วสีมันมีสีนี่สีเดียวได้แม่โอ้นี่ก็มักถั่วปีนะครับผมมี3 4สายพันธุ์คือกันโอ้มักถั่วปีสีเขียวครับผมโอ้โหเบิ่งครับโอ้โหงามแฮงพี่น้องผมจักสิว่ายังไงพี่น้องเบิ่งความงามมั้ยครับมันงามแฮงเลยแบบปลูกแบบธรรมชาตินะครับบ่คิดว่ามันสิสวยงามในขนาดนี้แม่เพิ่นแม่ใส่ปุ๋ยฝุ่นใส่ปุ๋ยไอ้งัวอยู่บ่โอ้ใส่ตะปุ๋ยคอกแล้วใส่ตะปุ๋ยคอกแต่บ่มีปุ๋ยเคมีเลยเนาะบ่มียาฆ่าแมลงบ่มียาฆ่าไอ้หยังไอ้มอดบ่มียาหยังทั้งสิ้นนะครับผมปลูกแบบธรรมชาติปลูกอยู่ได้ให้อยู่ในหน้าเฮาฮะขออนุญาตนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งว่าบ่าวแดงสิพาไปเบิ่งหยังต่อนะครับผมเนี่ยพี่น้องดอกคุณเพิ่นมีความสุขมากเลยครับผมเพราะว่าบรรยากาศยามเช้าๆมันสิมีลมนี่จังน้อยถ้าสายกว่านี้ลมแห้งกว่านี้นะครับพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าลมกําลังดีนะครับผมก็ยังบ่ถือว่าแห้งยังบ่ถือว่าลมแห้งคักนะครับโอ้โหดอกคูณหาพี่น้องโอ้ยบรรยากาศครับเบิ่งข้าแม่ครับเอาข้าแม่นี่ชะอมพี่น้องป้างามๆนี่ขออนุญาตวางมักถั่วไว้คู่ก่อนครับนี่ไปพี่น้องบ่าวแดงมีเซอร์ไพรส์นะครับผมไปเบิ่งว่าคืออีหยังเซอร์ไพรส์หรือเซอร์ไพรส์สุดๆนะครับพี่น้องปะตามบ่าวแดงมาเลยครับผม
อู้พี่น้องป้าโถผักหวานครับผมผักหวานพี่น้องอู้ยคุณน่ะโอ้โหเบิ่งอันนี้ก็มีครับไอ้ข้าวห้องอย่างอ่ะมะเขือพวงนะครับผมมีครบเบิดเด้อดิเนี่ยครับแม่เพิ่นปลูกไว้พี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะแมวธรรมชาติเลยพริกกระงามครับกระงามพาพี่น้องตามเอาแดงมาครับนี่ต้นหนึ่งต้นผักหวานครับกำลังใหญ่ต้นนั้นใหญ่แล้วครับมึงแน่จะอมครับหลายครับมีฮอดกระบุงทั้งไข่หมดแดงกะเพรากับลังงามครับอันนี้ข้าวตากผ้าเด้อครับเด้อว้าวยอกว้าวยอกครับเบิ่งหน่อค่าครับงามครับจักเป็นทั้งแล้วจักบ่ได้ก็เห็นฮะจักสิเป็นจักบ่ได้เด้อหมดก็ไปในป่านะนั่นแล้วได้ตําอู้ได้กระบอกจักทําเบิ่งที่กลางอู้ถ้าจักเป็นหั่งปิดไอ้บ่ฮ้อบ่แม่นเป็นหั่งพี่น้องบ่รู้ว่าเพิ่นสิเป็นน้ําหรือยังนะครับผมอู้มาเบิ่งครับอู้พี่น้องมาเบิ่งโอ้โหพี่น้องเห็นบ่นี่ครับอู้มาโตพี่น้องป๊าโตถ้าเป็นแบบนี้บ้านผมห้องมิ่มนะครับผมมิ่มนี่หั่งเพิ่นนี่สิน้อยกว่าหั่งผึ่งนะครับผมหั่งมิ่มนี่สิถ้าหั่งผึ่งมันสิหั่งใหญ่นะครับผมบ้านบ่อแดงห้องถ้าเป็นแบบนี้หั่งมิ่มบ่รู้ว่าเพิ่นสิมีน้ําหรือเปล่านะพี่น้องนะเดี๋ยวบ่อแดงขออนุญาตลองเบิ่งก่อนนะครับผมว่าเพิ่นสิมีน้ําอยู่บ่เดี๋ยวให้เดี๋ยวอยากให้พี่น้องเบิ่งตอนบ่อแดงเอาเดี๋ยวสิสวดคาถาก่อนนะครับพี่น้องนะเรียบร้อยแล้วนะครับผมอู้นี่นะครับจับหางเลียนรอดผลมาครับอยู่ใส่ละโอ้โหเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วครับโทษพี่น้องติดกับตัวไหนนี่โอ้โหพี่น้องนี่นะครับโอ้โหโอ้โหน้ำหวานไหมครับน้ำหวานบักอย่างหลายเลยโอ้โหพี่น้องพี่ออกมาพี่ครับโอ้โหดีนะโอ้โหน้ำหวานหลายแห้งดีนี่ครับเอามาพี่น้องบ่ต้องย่านนะครับผมบ่ต้องย่านพี่น้องโอ้โหโอ้โหโอ้ยปิดแล้วพี่น้องพาน้ำหวานไหมน้ำหวานครับมาพี่โอ้โหเอามือลูบออกทอดเลยครับมิ่มเนื้อมันบ่ตอดนะครับผมนี่ปลาน้ำหวานโอ้โหพี่น้องนี่คือธรรมชาติเลยครับผมเกิดอยู่ในป่าข่านะครับพี่น้องเกิดอยู่ในไอ้ใบข่าแม่ที่แม่เพิ่นปลูกไว้นะครับผมเนี่ยพี่น้องเบิ่งหัวน้ำหวานครับหัวน้ำหวานนี่คือหวานเจี๊ยบเลยนะครับพี่น้องโอ้โหหยังอันนี้หญ้าโอ้โหยังธรรมชาติมากๆโอ้โหเลยพี่น้องผมบอกเลยแบบคือแบบเบิ่งนวลครับเบิ่งนวลไข่แบบสีสุดๆเดี๋ยวมาเบิ่งบ่อแดงกินมันนี่ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตชิมให้พี่น้องเบิ่งก่อนโอ้โหเอานี่ก่อนดีกว่าแล้วค่อยลองน้ําครับมาขออนุญาตลองครับพี่น้องมันแตกแบบเยิ้มเลยครับคุณน่ะป๊าโตอุ้ยมือถือน้ำหวานครับป้าน้ำหวานขออนุญาตน้องลองหัวน้ำหวานก่อนป้าพี่น้องสุดยอดลองมืออีกครับอู้แซ่บแห้งดีครับบอกได้คำเดียวเลยว่าสุดยอดแห้งครับสุดยอดสุดๆเดี๋ยวหิมนี่ไว้ให้ตากล้องตากล้องอ่ะปะเดี๋ยวไว้ให้ตากล้องหิมนี้เดี๋ยวส่วนนี้ผมกินเดี๋ยวฟังนี่ให้ตากล้องผมบอกพี่น้องทุกคนเลยนะครับว่า
บีมสดๆเนี่ยแบบเฮาบ่ต้องข้างขึ้นข้างหยังเนี่ยมันสิหวานหอมถ้าเป็นไปได้นะครับพี่น้องผมจินตนาการตอนนี้นะผมอยากได้ข้าวเหนียวสักปั้นนึงผมอยากข้าวเหนียวมาคุยกินน้ำหวานเลยครับแต่ว่าเสียดายบ่มีข้าวเหนียวบ่เป็นหยังเฮากินแต่รสชาติของน้ำของมิ่มนะครับผมล้วนๆเลยละกันนะครับพี่น้องอ่ะก่อนจะปิดท้ายกับเบิ่งบรรยากาศก่อนนะครับพี่น้องเบิ่งแน่แม่เพิ่นครับอันนี้คือเฮาก็คือเพิ่นก็สามารถเอาไปเฮ็ดหั่งเฮ็ดหยังอีกต่อไปได้นะครับผมมาพี่น้องมาเบิ่งมะเขือนะครับเกิดแบบธรรมชาติพี่น้องถ้าเป็นแถวอื่นว่ามะอึกหรือว่ามะอึกนะครับผมบ้านของบ้านบ่อแดงห้องมะเขือคายนะครับพี่น้องอ่ะขอบบุญขอบคุณนะครับผมพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจนะครับผมที่เป็นกำลังใจนะครับผมให้บ่อแดงมาโดยตลอดนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็เอาบรรยากาศตรงให้ตรงหน้านะครับผมย้ำเศร้าๆนะครับผมมาฝากพี่ตอนน้องก็ดีใจนะครับผมที่ได้มีโอกาสเอาบรรยากาศอยู่ให้อยู่หน้ามาฝากพี่ตอนน้องนะครับผมลาพี่ลาน้องไปเพียงสำนี้ก่อนครับผมขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงนะครับผมสุขูสุคนนอนรับกันให้ได้เงินหมื่นนะครับพี่น้องนอนตื่นกันให้ได้เงินแสนนะครับผมแบมือใครได้แก้วมณีโชว์โทษให้กับยันมาผ่านนะครับผมลาพี่ลาน้องไปเพียงสำนี้ก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ